สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้จะให้ดูตัวอย่างโรงแรมที่ในมาเลเซียครับเป็นโรงแรมเล็กบางทีเราเซิร์ชราคาดูหรือว่าต่างที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นโรงแรมที่ดูเหมือนจะดีแต่ก็จะมีปัญหาในตัวครับที่ดีคือราคาประหยัดนะครับประมาณเรื่อง400 500 600 700แล้วแต่ช่วงสถานที่แล้วอะไรต่ออะไรนะครับแต่ว่าก็จะจัดเรียงห้องเป็นอย่างนี้ครับเรียงเป็นเขาวงกตเลยนะฮะเป็นห้องซอยย่อยแต่ข้อดีก็คือมีห้องน้ำในตัวนะครับก็มีบันไดมั่งบางทีต้องขึ้นซอกซอนไปก็เหมือนกับเอาตึกห้องแถวใหญ่เนี่ยมานะครับแล้วก็มาซอยแบ่งครับผมอย่างห้องของผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็มีคีย์การ์ดมีอะไรนะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แต่ไม่ค่อยดีนี่คือสภาพหลังจากใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่เดี๋ยวผมให้ดูตอนที่จะตัดกลับไปดูตอนที่ยังไม่ได้ใช้งานแต่ก็ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับมีอะไรครบมีอะไรต่ออะไรแต่ว่าอย่าคาดหวังอะไรมากแล้วก็ไม่ค่อยเก็บเสียงได้ยินเสียงห้องข้างๆเข้ามาในห้องแล้วครับเป็นโรงแรมที่แบบจะงงๆหน่อยนะฮะเป็นสไตล์โรงแรมเล็กของมาเลเซียนะครับก็ถามมันก็คงไม่เวิร์กเท่าไหร่เนี่ยห้องนี่ท่อรูหนุ่มแล้วเป็นลักษณะแบบชั้นแบ่งซอยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะนี่มีทีวีตรงนี้นะฮะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้มีสายฉีดนะครับมีฝักบัวน้ำอุ่นอยู่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ประตูเชื่อมกับห้องอื่นได้นะฮะแต่ว่าล็อกไว้นะฮะมีโต๊ะมีการต้มน้ำมีไดร์เป่าผมมีครบครับแต่ว่าอยู่ในแบบงงๆนะครับหาแล้วมันไม่มีปลั๊กเท่าที่เป็นปลั๊กมาเลยหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเสียบตรงนี้จากตรงนี้ได้ไหมครับแอร์ควบคุมติดผนังครับก็เป็นแบบเขาวงกตนะแผนผังคือห้องมาตัดซอยเป็นห้องเล็กห้องน้อยห้องเล็กห้องน้อยเนี่ยเราสงงเลยเนี่ยถ้าโชคดีก็มีลิฟต์ด้วยนะฮะอย่างอันนี้